และข้อข้อข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาแหกคอกฟอกข่าวฟอกข่าวกันเหมือนเช่นเคยครับ18นาฬิกาเศษๆมีเศษๆด้วยครับโดยประมาณไม่เคยตะวันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเราไม่เคยตรงหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมครับพี่นี่โอวายดีโอเวอร์คัมเบอร์อะไรนี่ไหวแบบนี้ก็แสดงว่ามาขอคะแนนขอคะแนนแต่ถ้าได้เป็นแล้วเขาว่ายังไงนะประเภทที่เป็นรัฐมนตรีไปงานศพแล้วพระกำลังกุศลาธรรมมาเนี่ยไอตัวรัฐมนตรีมือไม่รู้จักกันครับเคยเห็นบ่อยไหมเห็นเพราะว่าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงเสียมารยาทพอรัฐมนตรีไม่ประนมมือนะผู้ว่ามันก็ไม่ประนมมือตามด้วยก็ต้องพอผู้ว่าไม่ประนมมือทำอย่างผู้ใหญ่นายอำเภอก็ไม่ประนมมือด้วยแทนที่เป็นนายอำเภอน่าจะสั่งสอนผู้ว่าบ้างเฮ้ยไม่ใช่ตำรวจเอาอย่างสิก็ทำเป็นตัวอย่างให้ผู้ว่าอายบ้างรัฐมนตรีคนไม่รู้สำนึกเนี่ยทำแบบไงมันก็ไม่ทำตามนอกจากผู้ว่าเนี่ยนะเป็นลูกของนายอำเภอนายอำเภอจะสอนได้พอพูดตอนนี้ผมก็นึกอะไรไม่ไรเท่าพอแล้วไปนั่งเนี่ยนะเขาเชิญไปนั่งแถวหน้านั่งเก้าอี้ประธานก็เขาให้เกียรติเต็มที่แล้วนะครับไปถึงนั่งข้างหน้าพระท่านก็อยู่ข้างหน้านั่งก็ไม่สำรวมไอ้คนประเภทนี้หยาบNo. ไม่ได้รับการอบรมนั่งเก้าอี้โซฟาปรากฏว่าทางขาและมืออยู่อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุยไปคุยมาเหลือมือเดียวตอนหน้าพระไม่อายด้วยมันต้องเดินไปตบแต่โทรศัพท์ไม่รู้อะไรตั้งหนาถ้าอนุมัติให้ตบได้นะโอ้โหตบถวายพระนี่พี่อาทรท่านสมบูรณ์นะจริงๆเราต้องพยายามที่จะเกี่ยวก้อยหรือว่าทำงานรับใช้เจ้านายให้ดีนะแล้วเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนคอยช่วยเหลือถ้ารับใช้ที่สุดริมทิมประตูไม่ต้องดูอะไรดูโอ้16สิเป็นไงโอ้ยนี่พงาดขึ้นภูมิการจะเจ้านายมันถอยขนาดออกจากขนาดโดนให้ออกจากข้าออกจากราชการไปแล้วนะยังกลับเปลี่ยนชื่อกลับเข้ามารับราชการใหม่ได้เลยไปลอกคราบไปลอกคราบเพราะฉะนั้นคราบต่างจังหวัดถ้าหากว่าตอนที่มีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกรับใช้จริงๆจังๆอ่ะนะจะทำผิดกฎหมายจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนที่เป็นนายเนี่ยเห็นว่าโอ้ยมึงรับใช้กูสุดริมประตูนี้มึงเป็นยังไงก็แล้วแต่กูช่วยมึงเต็มที่นะขนาดไล่ออกจากราชการไปแล้วยังกลับมาได้เลยเนี่ยคิดดูดิกลับมาไม่กลับเปล่าพังงาดขึ้นเป็นผู้การเลยตอนนี้เตะดองหน่วยชนได้เอาไปนู่นไปอยู่ทางใต้แล้วเป็นไงแล้วโผล่กระจกรถมาหนุนพอผ่านพวกเรานะหมุนกระจกรถกระจกลงเป็นไงพันธมิตรเป็นไงอิตาแกไม่ชื่อมันไม่เรียกชื่อลิทธิลงเหมือนกันเขาไม่เรียกชื่อเป็นยังไงตาแกโอ้สื่อพอก็ชื่อลิทธิลงแค่อันธพาลหนีคุกตกน่ะไอคนที่ถูกตีก็ลิทธิลงแล้วเป็นยังไงตำรวจดีๆอ่ะตำรวจดีๆที่ตั้งใจรับราชการน่ะท่านเคยได้อย่างนี้บ้างไหมแต่แล้วท่านจะไปทำดีทำไมเฮ้ยไม่ได้พูดแบบที่ไม่ได้ดีแล้วไม่นั่นนี่ก็ไม่ก้าวหน้านี่ก็ต้องทำเร็วๆสิไปร่วมกับรัฐตำรวจเขาเลยใช่ไหมแต่พระกูเชื่อว่านะวิญญาณของประชาชนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็จะคอยตามหลอกตามหลอนถามว่าทำไมต้องมีวิญญาณล่ะไอตอนที่ทักษิณปราบยาเสพติดนะครับปรากฏว่า 2,500 กว่าศพนี่อำเภอที่มีการฆ่าตัดตอนมากที่สุดในประเทศไทยคืออำเภอสูงเนินสูงเนินนี่อยู่โคราชไอ้เจ้าโอ๋ไม่ใช่ธรรมดานะแม่ยายเป็นถึงนายกเทศบาลท่านจะมาลื้อฟื้นทำไมเรื่องนี้ลื้อฟื้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ไอ้หัวงอกเขาเอาไอ้คดี91ศพไปศาลโลกแล้วเดี๋ยวเขาเกิดเนี่ยไปลื้อฟื้นเดี๋ยวก็เกิดจำได้ขึ้นมาว่าเนี่ยทั้งเราเนี่ยก็เคยส่งไปคดีนี่ฆ่าตัดตอนเหมือนกันอ้าวพอพูดถึงนี้ผมก็ได้โอกาสสอดแทรกพอดีก็ปรากฏว่ามีข่าวออกมานะครับทางปชป.เขางัดข้อมูลขณะนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเก็บอย่างดีใช่ไหมรู้จักไหมว่าพาสปอร์ต
passport ไม่ใช่แต่พาสรู้พาสเลย passport ได้อยู่ในมือทักษิณแล้วมันไปตอนไหน passport ไทยครับงบงิบทักษิณมาทำเองเหรอไม่ต้องมาก็ไม่ต้องไอ้เนี่ยมันคุกแง่ๆอยู่แล้วไอ้ปึ้งไม่ต้องห่วงไม่มาทับเองมันจะได้ยังไงล่ะมันต้องมีการถ้ามันทำยังไงก็แล้วแต่วิธีถ้ามันทำมันซิกแซกทำเนี่ยมันคุกอยู่แง่ๆอะไรปึ้งเนี่ยไม่ได้หาเรื่องคือเฮ้ยมันเป็นโรคหัวใจหาเรื่องให้อธิบดีมันเป็นโรคหัวใจอยู่มันยินดีตายแทนไอ้ปึ้งเนี่ยมันเคยผ่าตัดหัวใจมันก็ยินดีที่จะตายคือนึกว่ามีแต่เฉลิมเป็นโรคหัวใจไอ้ปึ้งกลับบ้านดีกว่าอ้าวพูดต่อเป็นยังไงจะเล่าเรื่องนี้ฟังพูดไปคนเดียวเลยตอนนี้ไม่พูดแล้วเราไม่พูดกันแล้วปล่อยพูดคนเดียวเดี๋ยวจะให้พูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดทำไมอ่ะแล้วเป็นยังไงแล้วพูดเรื่องอะไรแล้วปึ้งเป็นยังไงปึ้งแล้วพูดทำไมอ่ะก็ถามไปปึ้งเป็นอะไรคืออย่างนี้เห็นยังอันนี้ทักษิณเห็นยังพาสปอร์ตอ๋อใช่รู้จักพาสปอร์ตไอ้คนหน้าเหมือนโอ้ยมันดีใจหน้าดูยิ้มหน้าดูเลยยิ้มเลยเป็นไงคนไทยสมหน้าไงว่าไงสอนอนอเป็นไงพวกราชประสงค์กูเผาแล้วลูกน้องกูมึงจะได้พาสปอร์ตคืนเลยเป็นไงสมบูรณ์ติดคุกกูเว้ยไม่ต้องกูไม่เป็นไงเชวัตให้ตำรวจอุ้มเออเป็นไงกูไม่ต้องเป็นไงโจมดานเควดีกีตาร์กลับมามหาประชาชนติดคุกกูไม่ต้องเป็นไงอาทรด่ากูทุกวันนี่เป็นไงกูไม่เป็นไรกูได้ใบอะไรวะว่าแกลูกจำลองนะใบประหลอดเรียบร้อยแล้ว522ล้านเป็นไงพี่ล้อ522ล้านเป็นไงพี่ล้อเห็นมั้ยผมนี่ไม่ต้องติดคุกพี่ติดมั้ยติดถ้าจะรอก็ติดคุกติดเอ้าติดดิติดด้วย522ล้านด้วย522ล้านด้วยเป็นไงจะไปขายเราไม่ให้เขาล่ะเขาเผาราชประสงค์เผาโน่นเผานี่จนวายวอดไม่ติดคุกนั่นไม่ได้ทำอะไรเลยติดคุกเอ้าคือเรื่องมันอย่างนี้ชวนนท์เขาออกมาบอกเขาได้รับอีเมลในเพจหญิงถูกต้องไม่ใช่ไอเมลจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศใช้ชื่อว่าบัวแก้วสายพันธุ์ใหม่บัวแก้วสายพันธุ์ใหม่บอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่31ตุลาคม54เนี่ยจำได้ไหมว่าขอโทษนะนิดนึงขัดนิดบัวแก้วสายพันธุ์ใหม่นี่เป็นบางแก้วหรือไงบัวแก้วบางแก้วตกใจคิดว่าบางแก้วสายพันธุ์หมาชื่ออีเมลเขาใช้ชื่อว่าบัวแก้วสายพันธุ์ใหม่หมายความว่ากระทรวงบัวแก้วเนี่ยเขาเกลียดไอ้แบบเก่าๆมากแล้วมีคนสายพันธุ์ใหม่ที่เพื่อชาติเพื่อประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วใช่ยินดีด้วยหน่วยสัตว์แนมบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่31ตุลาคมเอาเป็นวันหยุดนี่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมนี่พอน้ำท่วมปั๊บก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดราชการทุกคนก็ต้องอยู่บ้านต้องหยุดครับนะอยู่บ้านนอกจากหมาที่อยู่ที่นั่นแหละจะเพ่นพ่านอยู่ที่นั่นได้หมามันก็ไปอยู่น้ำท่วมแต่วันนั้นก็มานอกจากหมาแล้วมีคนด้วยครับดูให้ดีนะคนที่เข้าไปไม่ใช่หมาเขาบอกว่ามีข้าราชการกลุ่มนึงครับร่วมกับนักการเมืองชั่วหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปดำเนินการเปิดล็อกคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อจะไปเปิดนะอยู่ราชการนี่ไม่ใครๆก็ไปเปิดไม่ได้นะ31วันหยุดพอน้ำท่วมมีบุคคลข้าราชการคนหนึ่งกับนักการเมืองชั่วๆคนหนึ่งไปเปิดล็อกคอมพิวเตอร์แล้วมีการจัดทำพาสปอร์ตเล่มหนึ่งโดยการถอดบัญชีดำชื่อของบุคคลหนึ่งก็ทักษิณนั่นแหละไม่ต้องหนึ่งวันเพื่อเปิดทางให้สามารถออกพาสปอร์ตใหม่ได้ต้องใช้วิธีการเอาชื่อบัตรออกจากบัญชีดำก่อนเข้าใจไหมก็ใช่ถ้าบัญชีดำยังมีอยู่เนี่ยไม่เห็นทนโทษเลยทำไม่ได้เอาชื่อออกไปก่อนแต่ที่ยังไงก็ที่เล่ามาเด็กคุกพอเอาชื่อออกแล้วก็ปรากฏว่าทำพาสปอร์ต1เล่มให้บุคคลคนหนึ่งข้าราชการที่ส่งข้อมูลมานี่เขายืนยันว่าพาสปอร์ตนั้นชื่อทักษิณชินวัตรได้ดำเนินการออกเล่มเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2554อ้าวได้ไงวันหยุดอ่ะก็หยุดก็คนที่เข้าไปมันแอบไปไงแอบไปทำ
คู่จากนี้ครับคุกนี่อย่างเงี้ยคุกในจดหมายที่ส่งมาถึงนี่ยังระบุว่าให้ไปตรวจสอบการเดินทางของนายสุรพงษ์ดูสิวันที่22ถึง25พฤศจิกายนเดินทางไปที่ไหนอ๋อตุลาเนี่ยทำเสร็จตุลานี่ก่อนพฤศจิกานะอ้าวแล้วมันจะหลังได้ยังไงล่ะก็ผมพูดผิดไหมล่ะไม่ผิดก็31ตุลาก็ทำขโมยมากันแล้วขโมยทำเสร็จก็ช่วง22 25เนี่ยก็ไปรับของขวัญสิเดินทางไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้ถึงจะเป็นวันหยุดเนี่ยแต่ถ้าเผื่อรัฐมนตรีสั่งเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำแล้วงานทำไหมก็นี่ผมก็สงสัยรัฐมนตรีไปเองหรือเปล่าคนเป็นรัฐมนตรีไปหรือเปล่าถึงได้กล้าขนาดนั้นลบชื่อออกจากบัญชีดำผิดแน่นะใช่ประกาศรู้มากนี่ทุกคนรู้ว่าผิดใช่ไหมบังอาจอนาคตนี่คนนี้จะต้องเดินทางไปฮ่องกงนะและที่สำคัญแต่ตราบใดที่เขายังมีอำนาจอยู่วันนี้น่ะไม่แน่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดต้องให้คนพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนแล้วจะรู้ว่าผิดหรือไม่ผิดถูกต้องถ้าอยากให้คนยอมไหมถ้าอยากให้คนพวกนี้ออกไปออกไปเนี่ยต้องทำยังไงไล่สิไล่ชื่อชื่อก่อนจะไล่ก็กล่อมก่อนกล่อมวัดเอ่ยวัดบูดพออันนั้นพอแล้วสันติอหิงสาเนี่ยพอแล้วเหลือไม่เอางั้นไม่เอาเป็นไงพี่โดนกันไปกี่พันล้านผมไม่ติดสักวัดไงสมบูรณ์โดนกันไปกี่วันผมไม่ติดสักวันแล้วได้พาสปอร์ตด้วยครับเออย่อเย้ยเราอีกได้ด้วยครับได้ภายในคืนเดียวโอ้มีปัญญาไม่สมบูรณ์ที่จะมาเป็นสสหรือสวนะสวสายผมเท่าไหร่สสสายผมอ่ะ300นะน้องสาวผมน่ะกี่วันได้เป็นนายกรัฐมนตรี49คิดดูสิแล้วพวกคุณน่ะหน้าพวกคุณน่ะมีโอกาสไม่มีทางไม่ที่จะได้เป็นเป็นไง109เท่าไหร่นะ193วัน193วันระเบิดปืนตายตายไปเท่าไหร่โดนตีโดนขว้างตายไปเท่าไหร่ ผมยังได้พาสปอร์ตคืนมาเลยเย้สนน แถมคนไทยทั้งประเทศแถมมาอีก109วันแถมมาอีก109วันแล้วทำไงได้คัดค้านอะไรคัดค้านเข้าไปทำอะไรผมได้ทำอะไรผมได้เที่ยวนี้ลองดูสิทำให้ผมมาไม่ได้ทีเถอะพี่น้องประชาชนอย่าให้เขาประมาทนะเย่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับไปดูช่วงที่22ถึง25พฤศจิกายนนั้นไอ้ปึ้งไปไหนไอ้ปึ้งไปไหนไปดูไปจะมีคนหัวล้านเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปจะล้านปึ้งนะไปไหนปรากฏว่ามันไปดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปดูนะใครที่อยู่สายการบินหรือว่ากระทรวงต่างประเทศก็ได้ตอมอนะดูตอมอ22ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับดูนายสุรพงษ์เดินทางไปไหนแต่นี้เขาบอกไปดูไบครับครับแต่มันไม่ไปดูไบอย่างเดียวนะมันไปดูลูกด้วยดูลูกแล้วกราบลูกด้วยพ่อมันหอมลูกจูบลูกด้วยกราบพ่อนะไปกราบพ่อเอ้าพ่อเขาอยู่ที่นั่นพ่อพ่อเขาเป็นอะไรไม่มีลูกใครอยู่นั่นหรอไม่มีนึกว่าลูกเขาไปด้วยแล้วเขาไปจูบลูกที่นั่นเขาเนี่ยเป็นลูกเขาบอกว่าขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นทราบมาว่าพาสปอร์ตเล่มดังกล่าวนั้นอยู่ในมือของทักษิณเรียบร้อยแล้วสอนอนอเป็นไงน้ำบืนจุ่มดันเกวียนชัยวัฒน์ล่ะชัยวัฒน์พี่รองสนที่โดนยิงกับตายผมไม่ติดสักเชื่อมือเดียวเจ๊อย่ากลับบ้านมือเปล่าอ้าวนะเอาล่ะขอตั้งคำถามว่าถามไปยังนายสุรพงษ์นะครับอันนี้เป็นงานเป็นการเดี๋ยวก่อนจะถามเมื่อกี้เอ่ยไม่กี่คนต้องเอ่ยพันธมิตรด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเย็นไม่ได้เราไม่ได้ย่อเย้ยนะครับเราถามว่าไงแล้วท่านก็ต้องช่วยตอบกันว่าเอายังไงจะปล่อยอยู่อย่างนี้เหรอจะให้พวกเราตายฟรีเหรอไอ้นี่ทำผิดจะให้ถ้าเขายังอยู่เนี่ยความผิดไม่ปรากฏต้องไม่ให้มันอยู่ผมก็บอกได้แค่นี้ครับอ้าวเขาบอกขอถามไปยังสุรพงษ์ว่าที่พูดชัดว่ายังไม่ได้ออกพาสปอร์ตให้ทักษิณและพูดว่าจะออกให้ในวันคริสต์มาสเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นั้นอยากถามว่า 1. มีการออกพาสปอร์ตให้ทักษิณแล้วจริงหรือไม่
ถ้าเป็นลูกผู้ชายตอบมาไม่กล้าตอบแล้วตอบมาก็เป็นลูกผู้ชายซะที่ไหนล่ะอย่ามาเทิมเป็นยืนศีรษะลื่นอยู่ตอบมานี่มันขุนช้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขุนช้างอยู่สุพรรณหรือจะใช่ไหมขุนช้างใจตาสั้นไหมขุนช้างหนึ่งออกพาสปอร์ตให้ทักษิณจริงหรือไม่ออกแล้วจริงหรือไม่สองถามว่าถ้าออกจริงทักษิณมีรายชื่อในบัญชีดำหรือไม่ก็ตั้งแต่ว่าไม่มีสิมันมีอยู่ก่อนไงแล้วถ้าไม่มีไม่มีแสดงว่าหรือทำลายหลักก็ปัจจุบันไม่มีทำลายหลักฐานราชการแล้วหลักฐานไงฮะปลอมแปลงเอกสารราชการด้วยป่ะไม่ได้ปลอมของจริงอ๋อปลอมแน่นอนปลอมแน่นอนเพราะมันออกวันหยุด3ตอบว่าถ้าตอบว่าไม่มีให้ทางออกด้วยนะฮะให้ทางออกด้วยเอาปลายเปิดให้หน่อยนึงนะครับครับก็อยากจะขอดูหลักฐานเพราะเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบผิดกฎหมายหากมีการดำเนินการจริงจะต้องรับโทษอย่าหวังฮะอย่าหวังอะไรอย่าหวังเรียกรับโทษไม่มีทางถ้าพวกนี้ยังอยู่คนผิดจะไม่ได้รับโทษท่านอยากแค่คนนี้โดนรับโทษตามกระบินความผิดหรือไม่ก็ต้องไล่คนพวกนี้ออกไปต้องไล่พวกนี้ออกไปก่อนครับเชื่อเราก่อนจะเอาแก้วอีกแก้วมาวางตอนนี้ต้องยกแก้วเก่าทิ้งไปก่อนจะกินน้ำชาถ้วยใหม่ต้องดื่มน้ำชาเก่าออกจากกาก่อนใช่ภาษิตจีนบอกไม่ต้องกินหรอกไทยก็เหมือนกันวางมากไอ้แย่แชร์พอพูดถึงภาษิตจีนต้องวางมากคราวไม่มีอ้าวนะเอาละขณะนี้มีรายงานว่ามีคนพยายามที่จะไปลบเลขหนังสือเดินทางที่ออกหมายความไปลบเลขออกอ่ะลบเพื่อไม่ให้มีหลักฐานเลขหนังสือเลขออกคืออย่างน้อยตัวพาสปอร์ตมันก็ไปถืออยู่ในมือแล้วให้ไม่มาที่ไปไม่มีที่มาที่ไปสิ่งที่น่ากลัวคือนะแล้วก็การไปขอออกพาสปอร์ตเนี่ยนะออกใหม่แล้วนี่คือว่าออกใหม่นะมันจะต้องมีลายเซ็นเจ้าตัวแต่ใครบางอาจไปปลอมลายเซ็นทักษิณไอ้คนนั้นซวยเลยแล้วบอกอะไรโทษทีลายเซ็นทักษิณไม่ได้ปลอมยากอะไรเลยไม่แล้วบอกเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยน่ากลัวเลยไม่เห็นน่ากลัวเลยเอ้าไปปลอมลายเซ็นทักษิณน่ะก็ไม่น่ากลัวเลยน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนเดี๋ยวแค่ลายมือทักษิณมันมีอะไรน่ากลัวเดี๋ยวก็จะติดคุกอ่ะสิผมจะเซ็นให้ดูก็ได้ลายเซ็นทักษิณจะไปเซ็นจะติดคุกอยู่ในนาฬิกาผมอ่ะลายเซ็นเขาให้ในนาฬิกาผมอ่ะยังอยู่เลยอ๋อเรียนทองอย่างดีไอ้เยอะแฉเอาละเขาบอกว่ามีคนพยายามจะไปลบเลขหนังสือเดินทางที่ออกมีการไปปลดล็อกบุคคลที่มีรายชื่อตามหมายจับในบัญชีดำมันเอาหนักนะมันเอาหนักบังอาจมากมีการลบบันทึกการสั่งจ่ายเล่มรวมทั้งพยายามที่จะลบใบเสร็จรับเงินคือมันมาโดยยังไงไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยปานประหนึ่งวันนั้นคืนนั้นไม่มีใครเข้าไปทำไม่มีจะไม่ได้ไงก็บางแล้วเอ้ยกล้องวงจรปิดไม่ต้องมีปิดวงจรถ้าก็จบกันเข้าไปในกระทรวงใครครับกระทรวงใครอย่างน้อยอ่ะคนที่เอามาเปิดเผยนี่เขาก็รู้ว่าใครบ้างรัฐมนตรีนั่งหัวเหลืองอยู่ทั้งคนเนี่ยหัวใสอยู่ทั้งคนหัวล้านกล้องมันก็ไม่ทำงานไม่ทำงานใช่มันจะทำกับไม่มันจะมีไอ้นั่นอ่ะมันพิสูจน์ได้โดยตอนนี้มันยังไม่คงไม่จางเอ้ยหรือวันที่31จางไปแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวอยู่ไปกระท่อมเลยไปกับน้ำแล้วพยายามเขาบอกอยากจะถามว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับครับนายสุรพงศ์กล้าออกมาพูดหรือไม่ไม่กล้าผมตอบได้จะกล้ามันจะมาตอบมันก็พูดแบบลงเล่าไม่กล้าอีรัตแถมันก็พูดไม่พูดความจริงแล้วไม่กล้าพูดมันก็จะถือคติที่บอกว่าพูดไปสองอะไรนะไผ่เบี้ยไผ่เบี้ยไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองไม่พูดหรอกครับเพราะว่าที่เขาพูดมานี่นะครับบอกตรงว่าข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยวันนี้นะครับเขาทนไม่ได้ครับเขาทนไม่ได้จริงพี่น้องครับเขาทนไม่ได้นะฮะเขาออกมาเปิดเผยแล้วก็คิดว่าหลักฐานทั้งหมดนี้คงจะปิดไม่มิดแน่นอนครับผมรู้แล้วถ้าพวกเราคนประชาชนคนไทยอย่าไม่นิ่งดูดายเท่านั้นเองอาจารย์ณธร รู้แล้วปึ้งก็จะบอกว่าวันที่22ถึง25พฤศจิกาไปดูใบเนี่ยไม่ได้ไปเจอทักษิณไปเช่าสิงสาสวรรค์มางานพืชสวนโลกราคา8ล้านถ้ารัฐมนตรีไม่ไปเองไม่ได้นะพี่รู้หรือยังว่าเขาไปเช่ารู้สิงสาสวรรค์ครับ
8ล้านวันนี้เขาบอกว่าเขายังไม่อยากจะกล่าวหานายสุรพงษ์หรอกนะครับพูดเสร็จมาเลยแต่อยากให้ตอบให้ชัดว่าได้ให้พาสปอร์ตทักษิณจริงหรือไม่ความจริงมันต้องมันไม่ต้องไปเช่าหรอกมันมีอยู่ตรงไอ้ตรงข้ามกับแฟชั่นไอแลนด์ยกไปได้ของนายโอ๊กก็ยกไปได้เอ้ยรู้สึกว่าจะขายแล้วมั้งเนี่ยยังไงรู้ตัวของนายโอ๊กอันนี้เขาพูดไปแล้วก็บอกว่าก็ยังเป็นห่วงท่านปลัดกระทรวงคนใหม่อยู่ก็ยุติธรรมดีนะครับใช่เพราะว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ตอบประชาชนก็บอกว่าเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าปลัดกระทรวงคนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณบริสุทธิ์ใจจริงหรือเปล่าใช่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสิครับใช่ว่าข้อกล่าวหาและจดหมายน้อยๆที่เวียนอยู่ในกระทรวงเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงไหมปลัดกระทรวงครับตั้งกรรมการไม่ทำถ้าคุณไม่ทำนะคุณไม่การอยู่ได้ไม่นานแน่นอนมันต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองแล้วต่อไปคุณก็คือเป็นเครื่องหมายประทับตราว่าเขาทำถูกและเขาไม่ได้ทำอะไรคุณก็จะคุกจริงป่ะไม่จริงจะถ้าไม่ทำนะจะคุกด้วยไอ้ไม่ธรรมดานะเล่จะไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนใครนะโอ้เห็นแล้วไอ้เพื่อนกี้ผลที่สุดผมว่าผมสงสารปลัดผมสงสารปลัดกระทรวงที่ไปรับตำแหน่งใหม่นะครับใช่คุณไปคุณถ้าคุณเฉยนะครับเรื่องนี้แล้วคุณกล้าบอกไหมว่าไม่จริงถ้าไม่จริงยิ่งไปกันใหญ่นะถ้ามันจริงขึ้นมานะดูพฤติกรรมแล้วนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะที่มันสามารถกล้าทำอย่างนี้ได้นะโอ้มันเลวซามมากนะไอ้รัฐบาลชุดนี้เอาที่ผ่านมาไม่เลวนะไม่ใช่ไหมก็เลวเหมือนกันแต่นี่มันหนักถึงขั้นปลอมแปลงเอกสารทางราชการถึงขั้นที่ลงทุนทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยเพื่อไปให้คนเลวอ่ะคนผิดนะนี่ไม่เร็วอย่างเดียวนะคุณไม่พูดได้ไหมคำว่านี่เนี่ยออพูดนี่ทนายผมใจหายเว้ยเป็นคนละอย่างอันนั้นมาส่งโทรศัพท์ไม่อยากรับอันนั้นมาธนาคารเอาอีกแล้วบอกเขาอีกแล้วกำลังจะบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะไปไหนมาไหนเขาเล่ากันยิ่งรักน้องทักษิณเนี่ยเป็นตัวสวยสวยพี่สวยเอ้าไม่ได้พูดเล่นก็นี่ไงมาเป็นนายกน้ำกระทรวงประเทศเขาไม่ได้ว่าตัวสวยตัวอะไรล่ะมันเป็นดวงสวยตัวเขาไม่สวยแต่แน่ๆก็คือวันนี้เห็นตันตาเห็นเลยไปเดินตรวจแถวทหารเรือไม่ใช่เหรอกองทัพเรือไปเดินทหารไปตรวจแถวทหารเรือนี่มีข่าวว่าเพิ่งมากลับมาได้ข่าวทางเฟซบุ๊กมาให้บอกว่าได้โทรถามภรรยาของนายทหารซึ่งขับเฮลิคอปเตอร์คนที่เป็นนักเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารเรือภารกิจก็คือขนข้าวปลาอาหารไปส่งทหารที่จังหวัดตราดยังไม่ได้ลงเลยครับอยู่ในแดนไทยนะรับรองมีเรดาร์ไม่ล้ำดินแดนเขมรแน่นอนถูกเขมรยิงสอยครับตัวถังบุบบูบี้แล้วก็ใบพัดหักคนเป็นไรป่ะไม่เป็นไรอ้าวดีแล้วประคองเครื่องลงมาได้เก่งมากคนรอดก็ถามว่ามันจะไม่สวยได้ยังไงล่ะไปตรวจแถวเนี่ยพรมแดงยังไม่ได้รื้อเลยนี่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อสัก2ชั่วโมงนี้ยังไม่ถึง2ชั่วโมงครับชั่วโมงเสร็จๆเดี๋ยวแม่ทัพก็ผู้บัญชาการกองทัพเรือบอกโอ้ไม่น่ามาเลยก็นั่นแหละสิเฮลิคอปเตอร์กูโดนยิงเลยก็คิดว่าจะได้เรือดันน้ำอุตส่าห์ไปสิงห์บุรีไว้ประตูน้ำดันจะถมทะเลที่สิงห์บุรีครับเห็นไหมล่ะประตูพังก็ตัวสวยไงกลับมาไม่ใช่ไปคำพีตัวสวยหรอกความสวยมันเข้าไปอ่ะไปถึงเหตุการณ์เองกลับมาประตูอะไรนะประตูน้ำอะไรนะบางโฉมสีบางโฉมสีเออบางโฉมสีพังกลายเป็นทะเลเลยทะเลบางโฉมสีเอาดิเลี้ยวไปชาวบ้านก็เลี้ยงประตูใช่ไหมอุตส่าห์มั่นใจบอกว่าน้ำไม่ท่วมเอาอยู่เอาอยู่กับไม่เอาไม่อยู่น้ำท่วมหมดนะไอเอาไม่อยู่คือพอเอาแล้วก็หนีไปกันเอาแล้วไปใช่พอไปนี่นี่น้ำท่วมหมดตะวันออกอะไรนะประตูน้ำอะไรนะไปทางกายมินบุรีคลองสามวาคลองสามวาไปดูคลองสามวาอ๋อพอกลับมาแม่งพังประตูเลยอะไรช่วยไม่ช่วยไปเดินแคทวอล์กนะไปเดินแคทวอล์กแล้วเป็นไงน้ำท่วมน้ำถือว่าตัวสวยไหมครับอ้าวนี่
ดาตอบิโดนึกอ๋อน้องดาคุณเล่าหน่อยสิมันดาเป็นน้องสวัสดิ์ของคุณไม่ใช่เหรอไม่น้องสาวผมน้องดานะครับสมัยก่อนเธออยู่พิมพ์ไทยอ่ะจะพูดหนังสือพิมพ์เขาเลยฮะเขาจะหมองกว่าป่ะล่ะเอาตัวเลยดีกว่าไม่พิมพ์ไทยเนี่ยคนในทุนใหญ่คือธรรมกายอาจจะไปยุ่งก็ได้ทำมากกว่ากายไปเอ้ยดาตาปิโดนะครับเอาเนี่ยเขาเป็นทอมไปปีนบ้านรู้สึกกับไม่ชอบใจกับไอ้ทางรู้ว่าเขาเป็นทอมผู้หญิงเออมีอยู่คนนึงเขาชอบตีทอมบ้าเขาไม่ได้ว่าเป็นทอมตีทอมบ้าเห็นทอมบ้าไหมปลุกปุ๊กปลุกปลุกปลุกไปปีนบ้านปีนช่องแล้วไปหาผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคล้ายๆจะตีจากเฮ้ยใจมันถึงนะคนที่นั่นเลยกล้าเลยใจเลยนะถึงฮะถึงจริงก็กล้าก็วันนี้ยอมรับนะครับก็ตาดาตาปิโดนะครับก็ศาลพิพากษาไปแล้ว15ปีก็นักข่าวก็ไปถามเธอแต่เข้าใจถึงถามว่าตาลงจะอุทธรณ์ไหมแค่บอกว่าไม่จะพูดอะไรบ้างไหมไม่พูดแต่เขาว่านะแต่ขอพิจารณ์ว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่ยอมรับขบวนการยุติธรรมพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจะไม่ขออภัยโทษอีกต่างหากไม่ขอด้วยบอกเหรอบอกนี่บอกนะครับนี่แน่นอนนะแค่คำว่าแน่นอนเขาบอกว่านะซึ่งตนก็พร้อมที่จะให้คดีนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปและจะไม่ขอพระราชทานอภัยโทษแน่นอนไอ้กี้อายไหมใช่ต้องยอมรับนะว่าดาตอปิโดเนี่ยถ้าพูดความกล้าความอะไรของเธอนี่ชัดเจนเธอไม่ขี้ขาดตาขาวเหมือนเจ้ากี้นะเหมือนตุ๊ดตู่นะขอโชคดีดาอริสมันนี่นะถ้าดูคำให้การของเขาแถลงต่อศาลเมื่อวานเนี่ยจะรู้เลยทีเดียวครับว่าลูกผู้ชายเต็มตัวหรือเปล่ามันมีลูกนะมีลูกนะมันมีลูกก่อนมีเมียนะเนี่ยมีลูกก่อนมีเมียมีลูกก่อนมีเมียนะอริสมันน่ะมันจะหาว่าผมพูดอย่าบอกใครนะมีเมียไหมนะมันมีลูกก่อนมีเมียนะเนี่ยเราถามมาดูดิมีลูกสองลูกไม่ใช่แหมมันเปิดหน้าชกไปอ้าวคุณเผื่อไว้หน่อยสิอริสมันเขามีลูกก่อนมีเมียจริงๆอริสมันเขาขอประกันตัวเมื่อวานเนี่ยนะศาลให้ประกันหรือไม่ฟังข่าวที่นายอริสมันอ้อนศาลแล้วต้องบอกว่าแหมปากหวานอ้อนเก่งอย่างนี้นะถึงมีแม่ยกตอมเป็นฝูงแม่จะเป็นฝูงนะบอกตลอดเวลาผมเป็นผู้ถูกกระทำยืนยันว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผมเป็นคนรักสงบมีความยุติธรรมไม่นิยมความรุนแรงเป็นคนเรียบร้อยแค่น้ำมันแค่จริงเขาแค่ถือขวดเปล่าไปเรามีภาพไหมนะน้ำมันไปเอาข้างหน้าเขาบอกเขารักสงบเนี่ยนะต้องเอาภาพความรักสงบของอริสมันออกให้ดูหน่อยอ๋อที่จะไปดับไฟที่ราบผสมใช่ไหมถ้ามีไฟมาแล้วนี่สงบจริงๆมีไหมนะภาพที่อริสมันไปดับไฟที่ราบผสมภาพสงบของอริสมันเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนรักสงบมีความยุติธรรมไม่นิยมความรุนแรงเป็นคนเรียบร้อยเที่ยงตรงจะต่อสู้อยู่ในกรอบของกฎหมายแม่ไอ้กี้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสู้คดีต่อศาลอย่างไม่มีเงื่อนไม่ผิดเงื่อนไขในทุกคดีแม่หวานซื่อบริสุทธิ์และแสนดีอย่างนี้ผมเป็นศาลคงหัวใจละลายเป็นเทียนลนน้ำมันพรายไปแล้วแต่ศาลนั้นถามต่อในการขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวตอนหนึ่งว่าเปลวสีเงินเขาก็บรรยายนะเล็งถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาหากภายภาคหน้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจำเลยจะให้คำมั่นอย่างไรที่จะให้ศาลเชื่อว่าถ้าให้ประกันตัวแล้วจะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุพยันตรายปลุกปั่นยั่วยุประชาชนให้เกิดกระด้างกระเดือง นายอริสมันนี่ศาลท่านซักใช่ศาลซักนายอริสมันก็เบิกความหวานเจี๊ยบว่ามั่นใจกระบวนการยุติธรรมตรงข้ามกับดาตอบิโดเลยนะตรงคนละเรื่องเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าใครชายใครหญิงและความบริสุทธิ์ยุติธรรมความบริสุทธิ์ของผมยืนยันจะไม่หลบหนีไอ้ที่หนีไปแล้วก็หนีไปเลยจะขอต่อสู้คดีและจะไม่ทำผิดซ้ำอีกส่วนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง
จากนี้จะเลี่ยงการชุมนุมที่หมิ่นเมย์ต่อการกระทำผิดกฎหมายจำไว้ในคิด เพราะเราเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยของเองนะที่มีการเผาบ้านเผาเมืองต้องกระทำภายใต้รัฐธรรมนูญกระทำการกระทำของผมที่ผ่านมาเนื่องจากตกเข้าไปอยู่ในเกมที่สลับซับซ้อนตกเข้าไปอยู่ในเกมที่สลับซับซ้อนไม่ใช่เป็นคนสร้างเกมสลับซับซ้อนนะจนทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงมีคำพูดปลุกปั่นประชาชนแต่หากได้รับความเมตตาจากศาลให้ประกันตัวจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดองและพร้อมจะทำตามเงื่อนไขของศาลทุกประการศาลก็ถามอีกว่ามีข้อเสนอพิเศษที่จะให้ศาลมั่นใจอย่างไรหากศาลให้ประกันตัวอริสมันก็ตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกจะขอยุติการชุมนุมทางการเมืองนี่เป็นสัญญาประชาคมนะอริสมันที่พูดเนี่ยพูดต่อจะไปย้ำมันเลยนะมันพูดอย่างนั้นแหละและจะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนมาโถไอ้ที่มึงทำมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออมึงไปละเมิดสิทธิ์เขาเนี่ยนะจะไปให้ความรู้ก็ได้ไงเพื่อเข้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์หากผิดสัญญาเงื่อนไขให้ศาลลงโทษได้ทันทีนะและพร้อมรายงานตัวตามวันเวลาที่ศาลกำหนดโดยไม่มีข้อขัดข้องเดี๋ยวข้าก็บอกเขามีกรณีที่ ที่ตำรวจเลยนะเขาจะตอบตำรวจว่าไงกับศาลว่าไงเขามีด้วยนะเอามาลุ้นกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วศาลจะเชื่อคำนายอริสมันหรือไม่ถ้าเชื่อนายอริสมันก็คงได้รับอนุญาตให้ประกันแต่ถ้าเล็งเห็นหนึ่งพฤติกรรมแน่ชัดว่าร้อยคำพูดนายอริสมันคงต้องเข้าสู่กระบวนการปรองดองอยู่ในเรือนจำต่อ19ธันวาคมเวลา 14:00 น.ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกรอฟังคำสั่งศาลอริสมันจะชูกระปั้นออกจากคุกหรือคอตกกับเข้าคุกมีช่วงหนึ่งครับปีนี้ที่พูดถึงว่ากรณีที่เอสซีพาร์คเนี่ยเขาบอกเขาต้องหนีเพราะว่ามีการไปจับเขารุนแรงมากมีการคว้างระเบิดควันมีการใช้อาวุธหนักเข้าไปพังประตูเขาเขาเลยต้องโรยตัวด้วยสายไฟลงมาก็กล่าวไปถึงว่าทำไมต้องมีตำรวจไปก็บอกตำรวจลงมาแล้วก็ขอให้ตำรวจนั้นพาไปส่งที่ราชประสงค์หน่อยเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ความจริงตำรวจก็แปะให้มึงหยิบปืนไปใช่ไหมคุณหยิบปืนแล้วจี้เข้าไปใช่ไหมใช่ถามว่าเรื่องนี้ผมว่าศาลคงได้เห็นนะภาพคือวันนั้นตำรวจมันมีสองพวกครับนะก็พวกนึงก็เป็นตำรวจรัฐบาลอีกพวกนึงก็เป็นตำรวจแดงเนี่ยลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่พิสูจน์ไม่ยากนะไปดูว่านายตำรวจคนที่ไปล่าสุดและไปเอียงข้างให้ไอ้จี้หยิบปืนอ่ะนะไปดูว่าเขาได้เป็นของจริงหรือของเก๊ถ้ารักทักษิณจริงนี่ป่านนี้ตำแหน่งขึ้นแล้วแสดงว่ามีการวางแผนเพราะมีการอะไรฮะไอจับตัวตำรวจเป็นตัวประกันให้มาเอาปืนวางเลยทั้งหลายแล้วเอาปืนวางเลยนั่นแหละสิเอาปืนวางเลยครับผู้พิพากษาครับเอ้ยเราไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวมีท่านพันตำรวจโทลุงโรจน์เรืองฤทธิ์ท่านบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยหมดศักดิ์ศรีตำรวจไม่มีเหลือเลยทุกอย่างตำรวจไปยอมสยบกับโจรเนี่ยมันหมดแล้วแต่น้องๆผมหลายคนนะที่เป็นตำรวจวันนั้นที่ไปนะเขาว่ารวมพลกันตั้งแต่ตีสามไปยืนให้ยุงกัดอยู่นั่นแหละมันไม่สั่งสักทีก็ไอ้กี้มันหลับอยู่มันไม่สั่งสักทีมันหลับอยู่มันกลัวไอ้กี้หลับจะตื่นทำอะไรไม่เสร็จได้ยังก็ไปรู้ไม่ใช่กลัวจับไอ้กี้ได้ไอ้นี่ฮะจะไปรู้เหมือนกันแหละเอาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับอีก2นาทีอีก2นาทีนิดเดียวไม่อยากพักนะเอาวันน่ะอีก2นาทีอันนี้มันไม่เรื่องนี่ไงเรื่องนี้ไม่เอาอ่ะมันเรื่องท่านเรื่องไอ้อ๋อเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องใหญ่ไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องไม่เกี่ยวกับทหารเรือเอาเองท่านทิศเอาเองเดี๋ยวไม่รู้กันเอาเลยเขาบอกว่าประชาประสบดีแกนำเสื้อแดงผู้ขึ้นเวทีปลุกระดมให้คนไทยฆ่ากันเองนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้เขากำลังวิจารณ์กันอยู่นะเขาเป็นส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยออกมากระจายข่าวเพื่อสร้างราคาทางการเมืองให้ตนเองว่า ผู้เกี่ยวข้องนะกับเรื่องนี้วางระเบิดนะวางระเบิดเรื่องอะไรถนนราชดำเนินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่า
นายพลบอใบไม้อดีตทหารน้ำนะจะเป็นใครเสียไม่ได้มันเหมือนกับมันพูดว่าใครเนี่ยยังกับมันว่าท่านบรรณวิทย์หรือเปล่าท่านบรรณวิทย์เป็นทหารน้ำเหรอทหารน้ำพลเรือเอกเนี่ยนะพลเรือเอกบรรณวิทย์หรือเปล่าท่านไม่ใช่ทหารน้ำท่านเป็นทหารอยู่เหนือน้ำทหารเรือนี่เพราะตอนนั้นแสดงว่าตอนที่ท่านบรรณวิทย์อยู่นี่เรือดำน้ำยังไม่มีคือเมื่อกี้นี่ไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกบอกว่ารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีปัญญาจับตัวผู้บงการก่อเหตุลอบวางระเบิดที่หน้าสำนักงานสลากถนนราชดำเนินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้หรือไม่จะอยู่ในจับหรือเปล่าเพราะว่าเฉลิมเขาบอกว่า3วันได้ครับแต่พอ3วันก็บอกว่าไงนะได้แค่คร่าวครองเขาไม่ได้พูดจับตัวได้เขาก็เลยบอกว่ายิ่งพูดก็ยิ่งแสดงความโง่ให้ปรากฏก็จงพูดต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะจะช่วยให้สังคมไทยเห็นความโง่ของคนพูดชัดเจนยิ่งนะแล้วก็ประชาประสบดีและที่ออกมาทำเป็นเกริ่นเพื่อสร้างราคาให้ตัวเองว่าจริงๆแล้วนายพลทหารน้ำบอใบไม้นะเที่ยวก่อนก็โฆษณาเพราะว่าถ้าเป็นที่ที่คุณพูดและคุณเข้าใจนะครับระเบิดไปแล้วครับถ้าเป็นที่อย่างคุณคิดในใจคุณนะถ้าเป็นบอใบไม้ที่คุณคิดนะถ้าเป็นบอใบไม้ที่คุณคิดบรรณวิทย์นี่นะถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นบอใบไม้ที่ประชาคิดมันระเบิดบ้านคุณแล้วไปเกิดใหม่แล้ววันนั้นน่ะไม่รอดที่ยิงใส่รถอ๋อก็จะบอกว่าไอ้ที่ยิงประชากระจอกใช่ไหมหรือว่าสร้างนิทานเรื่องยิงตัวเองหรือเปล่าเอาถามพี่ยิงจงอย่าเหลิงประชายิงตัวเองหรือเปล่านะอย่าเหลิงอย่าลืมตัวอย่ากระสันยกตัวเองมาเทียบเท่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนก็เคารพนับถือเลยอย่าไปทำลายเลยนะบ้านก่อนมันกลายกับพูดนะพูดถึงใครแล้วจะกลายเป็นว่าตัวเองเป็นราชสีโดยเอาหนังราชสีมาคุมหัวหมาเหรออย่าทำแล้วในคอลัมน์นี้เขาก็บอกว่าแฟนคอลัมน์เนี่ยนะที่เคยได้รับความยากลำบากเพราะถูกคนเสื้อแดงปิดล้อมโรงพยาบาลจุฬาบอกว่าการที่นักการเมืองชอบปล่อยข่าวตัวย่อเพราะเป็นเรื่องโกหกที่ง่ายที่สุดไม่ต้องมีข้อมูลอะไรก็สามารถปล่อยข่าวได้แค่ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ก็กลายเป็นข่าวแล้วโอเคนะแน่จริงพูดมาสิพูดมาเดียวว่าใครกำลังเบิกไปประเด็นเที่ยวก่อนนะวันก่อนนี่ทั้งเฉลิมทั้งประชาพูดของจองกันบอกว่ามีนายพลอักษรย่อปอปาอีกคนกับปอปาเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นนายพลแต่ทบสีฟันเพราะฟันดำอีกคนยิ่งร้ายใหญ่ก็บอกว่าเป็นนายทหารสมัยก่อนรุ่นไรคำอักษรย่อพอพานนี่เป็นชื่อของจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยครับคนก็นึกถึงใครไม่ได้ครับนอกจากท่านพิจิตรคุณละเวนิดผมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะปอปาก็ที่แน่ๆคือไม่พ้นเอกเปรมเพราะปอปานี่ใช่ไหมล่ะถึงจะท่านจะสงขาผมก็เคยสงขาก็มีสิทธิ์สงสัยได้ก็ปอปามีแต่งแย่ก็ปอปาประยุทธ์กับปอปาประวิตรกับประสงค์สุนทรีคุณสิริป๊อกกับปอปาป้อมกับปอปาป้อมกับปอปาแต่พอไปไม้ดิไอ้เปี๊ยกกับปอปาไอ้ปึ๊ดกับปอปาไอ้มันไม่ได้เป็นทหารไอ้ปึ๊ดนะเอ้าไม่แน่ไม่เป็นตำรวจยังไม่รู้เป็นไปไม่รู้เป็นไปก็มีเออไม่แน่เนาะหนีคุกก็ได้เป็นก็มีก็เรียกว่ามันหนีราชการไปแล้วนี่ลงความได้ปึ๊ดเออคุณเชื่อผมได้จบที่ปึ๊ดโอ้ไอ้จ่าเหยินนะไอ้เจ้าเหยินนะกลายเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าอ่ะยี่ห้ออะไรในการแล้วก็ต้องพัก2นาทีทำไมนานกันยี่ห้อพอดีเวลาเลยครับพอดีเวลาผมพอดีเวลาเลยนะครับเราตกลงนายพลบอมีไม้อดีตทหารน้ำนี่ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมก็บอกได้ไงบอกว่าอย่าเสอเออย่าตีตนเสมอเลยไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกอย่าคิดอกุศลคนอย่างคุณไม่มีมารู้หรอกว่าถ้าคนที่คุณคิดในหัวใจบอใบไม้จะทำอะไรเนี่ยอย่าเสอเอะหนังราชสีต้องตายอย่างตัวราชสีไม่มาคุมหมาแล้วหมาเป็นราชสีได้หรอกนะพอไหมก็แค่นี้ก็น่าจะพอบอใบไม้แล้วปอปลาปออะไรปอเปรี้ยงครับท่านครูครับเห
แหกข้อข้อข่าวครับ023799992-93นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟอกข่าวกันบ้างนะครับพนักท่านสสจากนครสวรรค์พรรคเพื่อไทยคุณสุนัยก็ไปที่ศาลโลกครับไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนไปนักข่าวก็ว่าไปในนามส่วนตัวขึ้นบินออกเองพอไปถึงนักข่าวสังเกตเห็นอ้าวตายแล้วสวัสดีครับท่านทูตมารับสวัสดีครับสวัสดีสามท่านครับผมครับผมเรียอาจารย์ครับเป็นไงกระบวนการยุติธรรมของเราเจ้าผมเนี่ยนะผมเคยพูดมาหลายปีแล้วผมไม่เคยไม่เคยมีความเชื่อถือเลยนะอาจารย์นะแล้วผมเกลียดที่สุดคำไหนรู้ไหมดุลพินิจแค่คำนี้นะอาจารย์ใช้ดุลพินิจครับมันก็เอาตัวบทกฎหมายว่ากันไปเลยเนี่ยวันที่19นี่ไอ้กี้บอกจะได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะถ้าตามตัวบทกฎหมายดูหลักฐานต่างๆเนี่ยนะเกมครับอยู่ในคุกตลอดนี่นะฮะผมถึงบอกดุลพินิจเนี่ยมันซื้อได้ไม่ขายได้ผมไม่ว่าใครซื้อนี่ไม่ว่าใครขายนี่ไม่ใช่เรายังเดาคำสั่งศาลยังไม่ได้นะผมบอกนะเขาซื้อได้แล้วแต่ศาลหรือที่ผมพูดถึงเนี่ยนะอย่าหาว่าผมเนี่ยไปหมิ่นศาลไม่ใช่มันเหมือนกับฟุตบอลอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นแฟนฟุตบอลอาจารย์จะรู้กรรมการเนี่ยเขาจะให้ลูกจุดโทษหรือไม่ลูกจุดโทษเนี่ยนะเขาเป็นดุลพินิจของเขาประชาชนหรือคนที่ดูฟุตบอลเขารู้พอได้จุดโทษเสร็จปุ๊บแท้ๆมันไม่น่าได้ก็ได้บางทีหน้าได้ก็ไม่ได้พยานหลักฐานนี่คือดุลพินิจของกรรมการที่มีผลประโยชน์นี่พูดถึงฟุตบอลนะมันก็เปรียบเอาอย่างนี้ดีกว่าฟุตบอลง่ายเลยฟุตบอลแล้วกันก็ไปกลัวติดคุกแล้วอายุปูนี่ล่ะอาจารย์กลัวอะไรนะทำไมกลัวทำไมอาจารย์ดุลพินิจนะฮะใช้ดุลพินิจของผมไม่พูดถึงใครของเอาไปประกันตัวไปของกรรมการไอ้ของกรรมการประกันตัวไปครับจริงๆแล้วประชาชนเขาเห็นหมดแหละเราต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูวันที่19ว่าผลมันจะออกมายังไงผมก็ตีปลาหน้าไฟไว้ก่อนแหละคดีการใช้ดุลพินิจหรือเปล่าครับดุลพินิจที่ดีโอเคแล้วก็สาธุถ้าดุลพินิจที่มีการขายได้มีการซื้อได้แล้วก็โอ้โหนี่แหละครับเมืองไทยนี่แหละครับเมืองไทยแล้วนี่นะฮะขออีกเรื่องนึงคุณเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.เห็นได้อย่างประจักษ์ก็อย่างนายกี้กับนายดาเนี่ยกำนันดาเนี่ยหรือแม้แต่นายไอ้ที่ตำรวจตีบัณฑิตเนี่ยมันบ่งบอกว่าพวกคุณเนี่ยแท้ๆเนี่ยมันสองมาตรฐานจริงหรือเปล่าลากกงอีกคนนึงอ่ะสองมาตรฐานหรือเปล่าอืมันนี้มันบ่งบอกชัดๆเลยพวกนี้เนี่ยที่ประกันตัวมาพวกแกนนำเนี่ยนะเขาเห็นพวกคุณมันใส่สว่างเขาไม่สนใจคุณหรอกอย่างดาตอไปโดเนี่ยใครเคยสนใจเขาทิพย์ว่ามันตุ๊กไอ้ทิพย์ว่าตีบัณฑิตเนี่ยใครเคยเห็นเคยจะช่วยเหลืออะไรเขาไหมมันจะต้องไอ้ทิพย์ตำรวจตีบัณฑิตที่ยิง RPG เข้าไปในกลาโหมหรือวัดตะแก้วเนี่ยดูเนี่ยเขาไม่มีจิตจะยิงหรอกมันจะต้องมีคนสั่งใช่เราต้องหาคนสั่งสิครับใช่ไหมถึงบอกว่าผมยังไงก็แล้วแต่ผมเคยพูดไว้หลายปีแล้วนะขบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะเชื่อได้บางครั้งแต่แล้วมันบอกผมกูไม่เชื่อมันหรอกครับขออาจารย์ท่านโจดีครับผมก็อยากกรณีนะยกตัวอย่างคนนั้นเนี่ยยิงยังไม่เป็นเลยเห็นไหมล่ะครับยกตัวอย่างใช้แน่ยกตัวอย่างศาลอุดรศาลก็สั่งให้ติดคุกบางคน6เดือนบางคนก็22ปีปรับอีกครับค่าพระสารการ200ล้านที่อุบลนะครับสั่งให้ติดคุกนี่22คนละ22ปีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเชิญครับรีเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับเราสัญญากันครับเชิญครับเชิญพูดได้เลยครับพูดได้แล้วครับค่ะสวัสดีค่ะวันหนึ่งเรียกวันหนึ่งครับค่ะแล้วก็เชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าเมืองไทยของเรานะคะมันมีความ
ันไม่มีกฎหมายแล้วกฎหมายมันก็เหมือนต้นหลิวมันก็ลู่ไปตามลมนะฮะแล้วแต่มันใครจะโน้มไปทางไหนนะฮะระบบนี่มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องมีแล้วก็แล้วแต่นักการเมืองแล้วแต่เงินว่ามันจะโน้มไปทางไหนนะฮะอย่างหัวหน้าปฏิวัตินี่ปฏิวัติเขาพอมาเป็นนักการเมืองก็จากอภัยโทษนิรโทษก็กลายเป็นจะพระราชบัญญัติการปองดองนะฮะมันเสียชาติเกิดจริงๆมุสลิมประเทศไทยนี่รักพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวแต่สำหรับคนนี้นี่ตายไปตอนปฏิวัติแล้วตอนนี้เป็นนักการเมืองมันก็เป็นอย่างนึงแล้วคือว่ามันไม่เหมือนเดิมและอีกคนหนึ่งไอ้คนที่มันขายเนื้อสดนะคะที่ประกาศว่าโอ้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านฝ่ายค้านประชาชนก็โอ้ยสะใจนะเลือกจะทางเรื่องใหม่นะฮะแหมฝากใจเป็นทางเรื่องใหม่คงจะเป็นฝากเป็นเสียงอ่ะเดี๋ยวจะคนจะคัดค้านจะขุดคุยกันก็กลับมาก็พอวันแรกถึงก็คุยจริงแต่คุยแล้วก็ปรากฏว่าผบ.ตร.เร่งนะฮะเร่งไปแล้วทุกวันนี้บ่อนลดลงไหมก็ไม่ลดลงอย่างที่ท่านนำเสนอนี่บ่อนกิ่งเพชรนี่ไม่เห็นเงียบไม่เห็นดีใครจะออกมาคุยเลยครับนะฮะกับยี่กี่บงบอลอะไรนี่เยอะแยะคอยนี่อยู่หน้าร้านค้าเลยเห็นกันเลยก็ไม่เห็นจะมีใครแตะใช่ไหมคะแล้วอย่างสถานเรืองลมนี่ก็เอามาแฉอีกแล้วก็มีคนออกมารับลูกแต่ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นผบ.ตร.ต้องรับผิดชอบก็ไม่ใช่แล้วกลายเป็นผบ.ชน.ต้องรับผิดชอบอีกแล้วดูสิเนี่ยมันข้ามแบบไหนของมันใช่ไหมสันนอนนี่ขุดได้สันดานี่บอกตรงๆเอาแบ็คโฮมาขุดยังไงก็คงจะขุดไปไม่ได้สำหรับคนคนนี้อย่างนี้ต้องขอให้คุณโกฮักจัดการแบบคนคนนี้ขอเชียร์เลยค่ะโกฮักจัดการมาเลยขอเชียร์ครับคุณเท่านั้นเองที่จัดการมันได้ครับและอีกคนหนึ่งไอ้ใจไม่ด้านทอนี่คนนี้นี่ตัดใจจริงๆที่สามนี่ไม่ให้ประกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแข็งหรือว่าต้านนานแค่ไหนเราต้องคอยดูกันต่อไปใช่ไหมคะเผาบ้านเผาเมืองนี่ปุบระดมมาเผาบ้านเผาเมืองเรื่องพูดเด็กศิริราชนี่จะหายไปดูที่ว่ากฎหมายจะทำอะไรมันได้หรือเปล่าใช่ไหมคะครับพอพวกมันเป็นใหญ่เป็นโตมันก็กลับมาครอบครัวแล้วมาแก้ตัวอีกผมก็ก่อนไม่กล้าถูกคุกคามใช่ไหมคะมันหวังว่าพวกมันคงจะช่วยมันได้ก็เรามาดูกันรับใจกันดูว่าศาลท่านจะแข็งนานแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกหน่อยถ้ามีการเคลื่อนไหวเอานกหวีออกมาเมื่อไหร่พวกเราประชาชนถือลำโคลขวดเดินไปบ้านการสองว่ามันจะได้เป็นเกมการเมืองนะใช่ไหมเผามันเลยการสองว่าใช่ไหมมันก็เกี่ยวกับคดีการเมืองเหมือนกันนะฮะประชาชนอย่าลืมนะฮะแวะไปจันทร์สองล่าหน่อยนะฮะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากนิดเดียวเรื่องบัตรกิ่งเพชรนะครับเดี๋ยวนี้ยังว่างอยู่รับได้ตั้งแต่500คนขึ้นไปรับรองตำรวจไม่จับเพราะเป็นบ่อนลูกอดีตนายกเก่าและเป็นร้านนายกปัจจุบันไม่ชวนเข้าไปเล่นการพนันแล้วที่บอกจะไปจันทร์สองล่าตำรวจมันก็ยิงเอาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่พวกเดียวกับตำรวจถ้าไปพร้อมกันแต่ผมบอกให้นะผมไปไม่ถูกหรอกอาทิตย์ชวนเป็นคนที่ต่างพูดเล่นพี่ต้องไม่ไปหรอกผมไปไม่ถูกหรอกเพราะไม่ได้เป็นคนแล้วมีคนก็บอกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับครับผมจำได้เนาะโทรจากโคราชครับคิดว่าจำได้ไม่หมัดนะอ๋อนะฮะครับผมวันนี้กลุ่มพวกยายเมาก็ไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วเนาะครับไปพักการศึกษาไม่มีอยู่เวนอยู่เวนนะมัวแต่เฝ้ารายการกันเนาะเดี๋ยวประชาชนจะขาดไม่ได้ดูรายการนี้ครับนะฮะวันนี้ก็แต่ละคนก็ชื่นอกชื่นใจกันนะฮะก็ไม่ได้อะไรว่าจะชื่นอกชื่นใจหรอกก็คือนะฮะเรื่องนางดาตอร์ปิโดเนี่ยนะฮะก็สมดังใจละที่เขาเองก็อยากที่จะติดด้วยซ้ำไปดูแล้วทางไม่อยากจะออกหรอกออกมาก็
นะฮะก็ไม่มีใครคงจะช่วยเหลือเขาได้ครับทุกวันนี้ก็ดูเอาก็แล้วกันนะถ่ายมาเนี่ยอยากจะถามแบบว่ามีใครไปให้กำลังใจบ้างไหมไม่มีหรอกนะชั่วโมงนี้ผมคิดว่าของเขาตัวใครตัวมันทั้งนั้นแหละครับท่านทั้งสามครับคือเนื่องอยากจะบอกหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่โคราชบางคนเนี่ยมาคุยปรึกษากันอยู่นะกับพวกผมอยู่นะว่าพวกเขาเองก็รับไม่ได้นะฮะกับการที่ว่ามีสถาบันนะฮะเขาบอกว่าเขาเองถึงจะเป็นเสื้อแดงก็จริงแต่ในใจเขายังมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในใจผมฟังแล้วผมเองก็ยังชื่นใจนะฮะเขาบอกว่าเขาก็จะไม่เข้าร่วมด้วยกับพวกกลุ่มคนเสื้อแดงอีกแล้วอีกอย่างนึงเท่าที่ฟังดูจากที่เขาระบายมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคือว่าเวลาพวกเขาเดือดร้อนมาเนี่ยไม่มีใครไปช่วยเหลือเขาเลยกันเลยนะฮะคือเขาต้องหนีหัวซุกหัวซุนกันเนี่ยผมอยากจะบอกตรงๆว่านะผมก็อธิบายเขาฟังว่าการที่พวกคุณออกมาต่อสู้เนี่ยให้กับพวกคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะพวกคุณต้องหลบหนีหลบซ่อนๆกันเขาพูดเลยนะว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนอุ้มหายไป2คนแล้วก็อีก2คนก็โดนถูกยิงทิ้งไปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นหรือจะเป็นที่อุดรก็แล้วแต่ผมก็เลยเล่าอธิบายเขาฟังว่าการที่พวกคุณออกมาต่อสู้แบบนี้นะถ้าคุณสู้แบบถูกต้องนะสู้เพื่อประเทศสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคุณอย่าไปเผาบ้านเผาเมืองสิคุณจะไปหมิ่นสถาบันดิใช่ไหมล่ะคุณไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วพวกคุณก็ต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่พวกผมเนี่ยนะไม่ว่าเราจะอะไรหรอกแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าเราออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเราเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยโดยถูกต้องนะไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองเราจะต้องไปหนีทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะยังดูแต่ละที่เห็นไหมล่ะแม้แต่นางดาตอมิโดนี่ก็โดนเข้าไปเนี่ยเห็นไหมของเก่าก็คดีละ6ปีโดนไป3คดีก็18ปีตะกี้ผมมาดูข่าวนะฮะนางดาตอมิโดนี่ขังจำคุกไปแล้วนะ3ปีก็ยังเหลืออีก15ปี15ปีวันนี้มาโดนนะมาโดนแจ็คพอตอีก15ปีซะกว่าอีก30ปีอ่ะนางดาตอมิโดนะครับแล้วผมถามหน่อยว่าทุกวันนี้มีใครไปช่วยเหลือเขามั้ยมีใครไปเยี่ยมเขามั้ยมีใครไปให้กำลังใจเขามั้ยไม่มีทุกวันนี้เขาถึงบอกไงว่ามันอย่างว่าแหละเราก็ไม่ว่ากันนะฮะผมเองก็บอกตรงๆว่าอยากจะให้พวกคนเสื้อแดงนะฮะพวกคุณเข้าใจบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะบอกตรงๆว่าตอนนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงบางคนเนี่ยนะฮะเขาบางคนนี่นะฮะเขาได้ลืมหูลืมตาบ้างแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาก็จะไม่เอาอีกเหมือนกันเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเวลาพวกเขาเดือดร้อนมาเนี่ยเขาหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยพวกคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณดูนะฮะที่ว่าที่นางนายอี้ฮะฮัลโหลครับฟังอยู่ครับอย่างคุณอี้แทนคุณเนี่ยเห็นไหมที่เขาโดนถูกยิงตายเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เมื่อวานเมียเขาออกมาให้ความมาให้สื่อนะฮะเขาบอกว่าเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาโทรไปหาในเก่งการุณในเก่งการุณรู้ว่าเขาลำบากเขายังไม่รับสายเลยเขาบอกว่าพี่โทรไปแล้วเขาปิดเครื่องเขาไม่รับสายพี่เนี่ยผมถึงบอกกับพ่อแม่พี่น้องคุณก็ดูเอาก็แล้วกันเวลาเขาจะใช้งานพวกคุณน่ะนะเขาก็เหมือนกับแบบว่าโยนเศษกระตังมาให้พวกคุณเท่านั้นเองสมมุติว่าเขาได้มาเนี่ยหัวละ 1,000 เขาก็มาโยนให้พวกคุณหัวละ500นะอันนี้เป็นที่ก็บางคนเนี่ยมาอธิบายให้ผมฟังนะฮะคือก็อยากจะบอกหน่อยว่านะขอให้พวกคุณน่ะรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มากๆเถอะครับนะแล้วพวกคุณนะสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยผิดถูกอันนั้นถือว่าเลยมาแล้วก็อันนั้นไปนะฮะแต่ต่อไปนี้ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจนะฮะแล้วก็คิดดีต่อประเทศชาตินะเราเองเกิดมาคนไทยด้วยกันนะฮะคนเราทำผิดให้อภัยกันได้อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับอย่างที่ผมอยากจะบอกหน่อยว่าอย่างที่อลิสมันเหมือนกันนะฮะคุณพาลูกคุณไปเยี่ยมนะพ่อของเด็กนะก็คือผัวของคุณเนี่ยนะได้อธิบายให้ลูกดูเป็นตัวอย่างนะคุณไม่ใช่ว่าไปยืนแล้วแบบลูกร้องไห้คุณต้องไปเช็ดน้ำตาให้ลูกคุณต้องเอาความจริงสอนลูกนะว่าลูกดูซะนะเนี่ยพ่อนะพ่อเป็นอย่างนี้ต่อไปหน่อยโตขึ้นน่ะอย่าทะลึ่งไปทำแบบนี้เหมือนพ่อนะผมบอกตรงๆนะว่าอย่างไอ้กี้เนี่ยนะอย่างน้อยนี่นะผมคิดว่าต้องไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็จำไว้เลยนะขออย่างเดียวว่าอย่าให้มีการรอลงอาญานะครับไม่ใช่ว่าคนอย่างนี้เดี๋ยวจะมาเป็นแบบ
แต่แกงนี่ไปถีบอาจารย์สมเกียรติพอศาลตัดสินมาผมจำคุก1ปีแต่รอลงอาญา2ปีเนี่ยผมแบบเขาไปรอทำไมใช่ไหมล่ะคนเรามัวแต่ไปรอๆอยู่นั่นน่ะแล้วผมถามหน่อยครับว่าเขาเคยทำความดีอะไรให้กับประเทศชาติบ้างคุณถึงต้องไปรอลงอาญาเขาได้เงี้ยนักการเมืองมันก็รอลงอาญาทั้งปีทั้งชาติเลยไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าไม่เคยจำคุกมาก่อนแล้วมันจะไปจำได้ไงก็มัวแต่คุณเป็นมัวแต่ไปรอลงอาญามันก็ไม่มีการจำคุกมาก่อนสิครับใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าขอร้องเถอะครับไอ้เรื่องการรอลงอาญาเนี่ยพอสักทีเถอะคนประชาชนธรรมดาไม่เคยมีใครรอลงอาญาเลยจริงมีแต่พอตัดสินพวกก็เข้าห้องขังเลยจริงๆคุณต้องมารอลงอาญากันอยู่ตลอดประชาชนเขาก็มองตรงว่ามันไม่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับจริงๆแล้วนักการเมืองในเวลาทำผิดเนี่ยมันต้องลงโทษมากกว่าจะต้องโดนสองต่อสองเท่านะแล้วกี้เนี่ยผมมองต่างจากคุณหน่อยนะผมว่าไอ้กี้นี่มันต้องติดคุกตลอดชีวิตมันทำให้เมืองไทยเสียหายไอ้การล่มการประชุมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์นาทรอาจารย์ป่าล่มครับผมเทพลำปางครับผมมีเรื่องจะเรียนถามท่านอาจารย์อยู่สามข้อแรกท่านพลเอกสุนทรบุญยรัตน์หรือบิ๊กบังเนี่ยผู้นำพรรคมาตุภูมิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านบิ๊กบังทำงานอยู่กับฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลครับฝ่ายปองดองครับครับฝ่ายแอบแอบครับครับแล้วผมจะไขควรดูทีนข้อที่สองกรณีไอ้จี้เนี่ยไม่ควรจะได้ประกันตัวนะฮะเพราะพฤติกรรมหลายอย่างเนี่ยที่รับชมทางทีวีเนี่ยในช่วงคนเสื้อแดงชุมนุมเมื่อ2กับประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมด้วยเหตุหลายประการมีความผิดหลายอย่างบุกพัทยงพัทยาแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนเนี่ยแบบว่าสร้างความเดือดร้อนนะให้กับพื้นที่ในหลายพื้นที่ถ้าเปรียบเทียบกับนักโทษที่ว่าโดนคดี38ปีจำลองเนี่ยครับผมว่าหนักกว่าเยอะฮะอันนี้อยากจะขอกราบไปถึงผู้ที่มีอำนาจที่เป็นที่ตายเนี่ยเป็นความเห็นคนหนึ่งท่านอย่าเปิดโอกาสให้เข้าประกันเลยครับให้เขาติดคุกเนี่ยเสียครับสู้มีประกันราคาติดคุกอันนี้ข้อที่สามหลายคนกังวลโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเรื่องทหารเนี่ยกลัวว่าจะปฏิวัติความรู้สึกของผมนะประชาชนคนหนึ่งนะพูดตรงๆเปิดอกนะท่านไม่ปฏิวัติหรอกครับนอกเสียจากว่าจะมีบุคคลบางกลุ่มในรัฐบาลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่รัฐบาลควบคุมได้ปล่อยให้ล่วงเกินสถาบันหรือดูหมิ่นสถาบันหรือลบหลู่สถาบันจนทหารทนไม่ได้นั่นแหละทหารเข้าจริงจักปฏิวัติส่วนเรื่องอื่นนอกนั้นทหารไม่รู้ไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เท่านี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับทหารก็ทำไร่เลยเนาะก็ไม่แน่นะสังเกตไหมงานลูกของนักโทษนะมีแต่แม่ทัพนายกองจากเขมรมาไม่เห็นสอหอไม่มีทหารไทยแม้แต่คนเดียวไปต้อนรับสำหรับข้อที่หนึ่งนะที่ท่านบอกว่าบิ๊กบังอ่ะนะบิ๊กบังเมื่อก่อนบิ๊กบังคนเขาเรียกบิ๊กบังต่อมาเขาเรียกไอ้บังตอนสุดท้ายนี่เขาเรียกอะไรบังเละ บังเละก็มีดาตอมิโดนี่นะครับตามฟ้องเขาผิดตามฟ้องศาลเป็นฐานวินิจฉัยมาแล้วสวัสดีครับโดน3กระทงนะครับกระทงละ5สวัสดีครับท่านพิธีกร3ท่านครับสวัสดีครับผมขอออกความเห็นหน่อยพวกที่ไม่จงรักภักดีเนี่ยคุณแม่เขาผสมพันธุ์กับอะไรมาครับเนี่ยผมคิดว่าผสมพันธุ์กับหางแดงรวมลิ้น2แฉกด้วยแล้วมั้งตั้งแต่กี้ตั้งแต่เหลิมตั้งแต่ทุกคนเลยครับที่ไม่จงรักภักดีเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่เขาคงผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดนึงมาครับแล้วก็ขอบพระคุณรายการนี้ทุกคนที่โทรเข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับพวกนี้สงสัยลูกเกิดวันพระไอ้นิธิเอวศรีวงศ์ทุเรศผมดูมันเป็นอาจารย์ อาจารย์มอเที่ยงคืนนะมันเป็นอาจารย์สอนคนท่านสมบูรณ์สวัสดีครับอาจารย์สมบูรณ์จานาธรอาจารย์ป่าล่มครับค่ะวันนี้คุณยายประมวลไม่ได้ฟิวฟังรายการนะคะไปไหนล่ะคุณตาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะอ๋อให้หายเร็วๆคุณตาค่ะเห็นว่าจะต้องส่งไปขอนแก่นนะคะอ๋อครับแล้วก็หนูขอสาปแช่งไอ้พวกที่มันจะแก้ไขมาตรา112นะคะครับเพราะว่าถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยเราแย่เลยค่ะต่างประเทศนะหนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
เขาก็เอาในหลวงนะเขาก็รู้ด้วยว่าไอ้พวกเสื้อแดงอ่ะมันต้องการจะล้มล้างในหลวงอ่ะไปที่ไหนมานั่นแหละค่ะแล้วคนไทยพวกเสื้อแดงไปงมงายอยู่ที่ไหนมึงช่างไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ข้าวนะตอนนี้เขาไปซื้อข้าวเวียดนามกินกันเขาบอกข้าวไทยไม่ได้มาตรฐานฮัลโหลค่ะเขาบอกว่าข้าวไทยอย่างแบบว่าปลูกยังไม่ได้ถึงที่แล้วก็เอาไปขายอะค่ะเราก็เกี่ยวหนีน้ำค่ะค่ะนี้นะแล้วก็เขาอ่ะไม่กล้ามาเที่ยวค่ะปกติเนี่ยใกล้สิ้นปีแล้วถูกไหมใกล้จะคริสต์มาสแล้วอย่างเงี้ยเขาจะต้องมาเที่ยวเมืองไทยกันเขาก็กลัวน้ำท่วมเขาบอกเขาก็จะถามว่าเหม็นหรือยังเหม็นไหมหายท่วมหรือยังหายเหม็นหรือยังแบบนี้ค่ะหายแล้วแล้วก็หนูก็บอกว่าหายแล้วมาเที่ยวได้แล้วแล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวด้วยอยากจะให้เขามาเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมากันเลยค่ะครับเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเมืองไทยย่อยยับหมดเลยไอ้พวกที่ไม่รู้จักบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของพ่อหลวงอ่ะนะคะครับค่ะโอเคเนาะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเรื่องของคุณสุดชุติเดชที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะของคุณอี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปหาคุณหมอพรทิพย์กันครับคุณหมอพรทิพย์ก็จะไปขอเรื่องราวที่ตำรวจเอามาดูว่าเป็นยังไงแล้วจะขอเปิดศพดูว่าถูกยิงแบบไหนเพราะมีข่าวออกมาว่าโดนยิงข้างหลังยิงแค่เจ็ดนัดแต่ความจริงนั้นยิงข้างหน้าแล้วกรอกปากแล้วทำไมให้ข่าวว่ายิงข้างหลังล่ะช่วยกันพฤติกรรมอย่างนี้จะเบี่ยงเบนช่วยกันขอไปพิสูจน์จะขอไปพิสูจน์แล้วก็ติดตามคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุดันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมตำรวจเร็วเหลือเกินบอกว่าเรื่องส่วนตัวแล้วพอแต่เขาชี้เหตุผลว่าไม่ใช่ส่วนตัวแล้วพออี้พูดอะไรมาเนี่ยโอ้ยรู้แล้วตำรวจรู้อยู่แล้วรู้หมดแต่ว่าไม่เห็นทำอะไรแต่ก็จะฝากพิวพันธ์ไปนะคุณพิวพันธ์ระวังจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจที่อายุสั้นที่สุดของประเทศไทยนะถ้าทำอะไรแบบนี้ทำไมตำแหน่งสั้นตำแหน่งสั้นเออรู้ไหมตั้งแต่เนี่ยไอ้พวกดารณีกิติบุญยาลัยก็ดีไอ้กี้ก็ดีเวลาหนีออกไปต่างประเทศเนี่ยนะมันมีคนที่คอยพาหนีออกไปเนี่ยรู้สึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปมีการสืบสวนสอบสวนหรือเปล่าว่าใครเป็นคนพาออกไปชี้กันแล้วเวลากลับเข้ามาเนี่ยมาได้ยังไงกลับเข้ามาแล้วก็โดนปรับแค่800อย่างดารณีอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมแค่นั้นเหรอคดีหนีออกไปเป็นปีโดนปรับแค่800หนีออกไปด้วยคดีอะไรหมิ่นด้วยแล้วก็ร่วมกันก่อการร้ายด้วยเนี่ยอากาศเย็นๆนะครับวันนี้นิดหนึ่งนะครับเย็นๆวันนี้ที่อินเดียตายไป202รายนะครับตายไปกินเหล้าเถื่อนระวังนะครับอากาศเย็นๆอย่าไปกินนะครับก็ปรากฏว่าสำนักข่าว AFP เขารายงานบอกว่ายอดชาวอินเดียเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเถื่อนผสมเมทานอลฮะเมทานอลฮะเอาไปผสมเหล้ากินนะครับทำเองฮะโดยจะมาเป็นคนงานก่อสร้างคนขับรถสามล้อพ่อค้าหาบเร่จาก10หมู่บ้านเมทานอลก็คือไอ้แอลกอฮอล์เช็ดแผลตาบอดอยู่ที่แถวชายแดนอินเดียติดบังกลาเทศนะครับอย่าไปทำกินนะครับเขาบอกเมทานอลนี่นะครับจำไว้นะครับมักจะใช้เป็นตัวละลายสีน้ำยาขัดเงาถูกต้องยาลอกสีลอกสีระยองไงแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟโดยมักจะถูกนำไปใช้ต้มเหล้าเถื่อนกันเป็นไงครับแล้วจะตายเพิ่มอีกนะครับแล้วเล่าอีสานนะครับเล่าสาโทอีสานก็ตามลาวก็ตามเหนือก็ตามนี่ใส่ฟูรดานทั้งนั้นแหละอันตรายครับถ้าอยากตายก็กินซะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับครับผมอธรพจน์พัฒนาครับผมต้นบัวทางโบราณครับผมป่าร่มครับก็พร้อมๆด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีแหกข้อฟอกขาว